รู้สู้โควิดในวันนี้คุณผู้ชมครับตอนนี้หลายคนอาจจะเคยเห็นผ่านตาแล้วนะฮะโฆษณาขายสินค้าเป็นยาดมสมุนไพรบอกว่าเนี่ยเป็นยาดมสมุนไพรกระชายขาวสูตรดมแล้วจะช่วยดักจับป้องกันเชื้อโควิดไม่ให้ไหลลงปอดประสิทธิภาพถึง 99% นะฮะนั่นแน่อ้างตัวเลขสูงเชียวคุณผู้ชมครับจริงไหมเรื่องนี้ก่อนจะซื้อเนี่ยเช็คให้ชัวร์ก่อนล่าสุดครับตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้กับอย.นะฮะหรือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาบอกว่าอันนี้เป็นข้อมูลเท็จเป็นข่าวปลอมอย่าเพิ่งหลงเชื่ออย.บอกเพิ่มเติมครับบอกว่าเมื่อพิจารณาจากสูตรตำรับแล้วเนี่ยเห็นว่าไม่ได้มีสรรพคุณหรือว่ามีฤทธิ์ในการช่วยดักจับหรือป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ตามที่กล่าวอ้างแล้วก็ยังไม่พบการอนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพรดังกล่าวด้วยนะฮะอ้าวไม่ได้ขออนุญาตเหรอครับเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ช่วยป้องกันเชื้อโควิดลงปอดสักหน่อยแล้วทำไมถึงมากล่าวอ้างแบบนี้อย.เตือนครับอย่าซื้อยาดมสมุนไพรดังกล่าวมาใช้นะฮะเพราะว่าอะไรบางคนอาจจะเอามาดมเสร็จปั๊บทำให้พลาดโอกาสเข้ารับการรักษาที่ถูกวิธีทันเวลาก็อาจทำให้อาการหนักได้สวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ